สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นโกคูแกนดิสต้านะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยนะครับเป็นตัวที่ใครหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับเพราะว่าโกคูเป็นร่างหนึ่งใช่ไหมแต่ถามว่าความคลาสสิกของมันนี่แหละครับมันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีคนนะครับที่ตามหามันอยู่นะครับสำหรับโกคูแกนดิสต้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จริงๆเห็นจากสภาพกล่องด้านนอกเลยเนี่ยความสวยงามของมันมันมีนะด้วยความที่เป็นร่างหนึ่งนั่นแหละครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ชอบนะสำหรับผมเนี่ยเป็นสายที่ชอบอะไรที่มันคลาสสิกหน่อยเนี่ยก็จะชื่นชอบนะครับสำหรับตัวหัวดำๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่สวยนะครับแล้วก็ดูกี่ทีก็ไม่เบื่อนะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะและมารีวิวกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโกคูแกรนดิสต้าร่างปกตินะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโกคูแกรนดิสต้าร่างปกติตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าถึงแม้จะเป็นร่างปกติแต่ความสวยงามของมันก็มีนะครับคือมันสวยยังไงผมว่าตัวเนี้ยมันสวยคือการลงรายละเอียดสีนะครับคือรายละเอียดสีต่างๆดีมากๆแล้วก็การเตะท่าการอะไรต่างๆนี่ครับคือมันสวยคือถ้าไปยืนกลุ่มของเพื่อนหรือกลุ่มของแบบตัวฟิกเกอร์อื่นเนี้ยมันจะไม่ดรอปเลยนะสำหรับตัวเนี้ยสำหรับผมรู้สึกว่าโอเคและสวยงามมากๆเลยจริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเป็นโกคู UI นะครับตัวนั้นเป็นหัวดำนะมันก็จะคล้ายคลึงกันนั่นแหละซึ่งเนี่ยครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยพอมายืนเทียบกันแล้วเนี่ยคือไอ้ตัว UI ตัวเนี้ยเล็กไปเลยตัวนี้นะครับดูใหญ่กว่านะครับและราคามันก็ไม่ได้แพงเท่าไอ้ตัวนี้ไงมันก็คุ้มค่านะครับสำหรับใครที่ชอบอะไรที่มันคลาสสิกอะไรครับดำๆอย่างเงี้ยคือสวยเลยนี่ครับโกคูแกรนดิสต้าซึ่งจะให้ผมรีวิวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะครับการลงสีอะไรต่างๆดีนะครับรายละเอียดเท็กเจอร์นะครับคือมันไม่มีอะไรที่แบบว่าบกพร่องเลยนะสำหรับผมนะครับแกรนดิสต้านะครับก็คือเป็นเดอะเบสที่สุดและในบรรดาฟิกเกอร์ของดาร์เกิลบอลในช่วงเนี้ยผมว่ามันทำมาดีนะคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปนะครับคือสวยเลยตัวเสื้อนะครับสีฟ้าและตรงนี้นะครับสีแดงอมขาวอมส้มหน่อยนะครับคือมันสวยมากๆเลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนนะครับที่เริ่มสะสมอย่างที่ผมพูดไปเลยครับไปรวมๆกันแล้วมันจะสวยมากๆก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าสามารถไปพูดคุยหรือว่าสนใจสินค้าดราก้อนบอลก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับใน Facebook Fanpage ผม Over Review นะครับไปกดติดตามก็ได้ไม่ต้องซื้อหรอกคือบางทีไปพูดคุยไปอัปเดตข่าวสารนะครับหรือมีข่าวอะไรใหม่ๆมาก็ไปอัปเดตนะครับไปอินบ็อกซ์ฝากผมไว้ในนั้นได้เลยนะครับผมตอบเสมอนะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe เพลดิ้งใน YouTube ด้วย YouTube เราก็ไม่ทิ้งกันนะครับเรา2 ช่องทางเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ